สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนา63นะครับโจทย์กำหนดให้ AB เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าวงเล็บเล็ก A วงเล็บเล็ก B และวงเล็บใหญ่ A วงเล็บใหญ่ B คือหรม.และครน.ของ A และ B ตามลำดับถ้า A คูณ B เท่ากับ3คูณ2กำลัง7และครน.ลบหรม.เท่ากับ5คูณ2กำลัง3แล้วครน.เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับคือจริงๆตัวนี้มันอ่านวงเล็บเล็กก็คงจะไม่ได้นะครับอ่านวงเล็บใหญ่ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของหรม.กับครน.อยู่แล้วนะครับทีนี้พี่แบงค์บอกว่าถ้าเรามาทำตัวนี้เรารู้เรื่องของทฤษฎีนะครับว่า2ตัวคูณกันเนี่ยนะครับก็มันจะมีทฤษฎีเรื่องของว่าถ้าตัวตั้งคือ A กับ B แล้วเราก็มีหรม.ของ AB กับครน.ของ AB นะครับมันมีทฤษฎีอยู่ว่าเอา2ตัวตั้งคูณกันจะต้องมีค่าเท่ากับหรม.ของ AB คูณอยู่กับครน.ของ AB นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีพื้นฐานนะทีนี้ถ้าพี่แบงค์กำหนดให้นิดนึงละกันเวลาเขียนมันเป็นวงเล็บอย่างเงี้ยมันเขียนยากพี่แบงค์เลยกำหนดว่าถ้ากำหนดให้หรม.ของ AB เรียกว่า X ครน.ของ AB เรียกว่า Y นะครับตอนนี้พี่แบงก์ก็เลยรู้ว่า a คูณ b ต้องมีค่าเท่ากับ x คูณ y นะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะว่า a กับ b คือเท่าไหร่แต่รู้ว่า a คูณ b คือ3คูณ2กำลัง7แล้วก็ x คูณ y ก็คือหรม.คูณครน.นะครับตัวนี้เก็บเป็นสมการที่1ถัดมาสมการนี้พี่แบงก์มีว่าครน.นะครับครน.ของ ab ลบกับหรม.ของ AB มีค่าเท่ากับ5คูณ2กำลัง3ซึ่งเมื่อกี้เรากำหนดว่าครน.คือ Y หรม.คือ X นะครับในที่นี้เนี่ยโจทย์ถามหาครน.นะครับแล้วพี่แบงก์ก็มีสมการ2สมการ2ตัวแปรแบบนี้แก้สมการไงดีครับเพียงใช้จัดรูปแทนค่านะครับเพียงย้าย X มาฝั่งนี้แล้วก็ย้าย5คูณ2กำลัง3มาฝั่งนี้นะครับเรียกว่าตัวนี้เป็นสมการที่2หลังจากนั้นเอาสมการที่2ลงไปแทนค่าที่สมการที่1นะครับก็เมื่อกี้เราจะหา y เนาะเราจะหาครน.อย่าลืมนะครับเพียงเลยจัดรูปให้มันเป็น x เท่ากับโอเคตัวนี้ก็เลยกลายเป็น3คูณ2กำลัง7เท่ากับ x คือ y ลบ5คูณ2กำลัง3แล้วก็คูณกับ y อยู่แปลว่าตัวนี้คือ3คูณ2กำลัง7นะครับแล้วตัวนี้ก็คือ y กำลัง2ลบกับ5คูณ2กำลัง3 y ย้ายข้างกลับมาก็ตัวนี้กลายเป็น y กำลัง2นะครับบางคนบอกว่าตัวนี้คิดเลขออกมานะครับ2กำลัง3ได้8 8คูณ5ได้40นะครับตัวนี้2กำลัง7ได้128ถ้าคูณ3ออกมาได้384นะครับแล้วเราก็แยกตัวประกอบนะครับตัวนี้ y แยกตัวประกอบได้อะไรเอ่ยนะครับทีเนี้ยจะเห็นว่าตัวเนี้ยเลขมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับแล้วมันแยกตัวประกอบตัวเนี้ยเยอะนิดนึงนะครับพี่แบงค์บอกให้อย่างนี้ว่าถ้าใครอยากจะเล่นลูกเล่นหน่อยเขาจะไม่ค่อยที่จะไปคูณตัวนี้ออกมามาลองดูตัวนี้นะครับพี่แบงค์บอกว่าวันคือ y กำลัง2ลบ5คูณ2กำลัง3 yแล้วก็ย้ายมิกิตัวนี้มานะครับก็คือ3คูณ2กำลัง7แล้วเท่ากับ0อยู่นะครับแทนที่เราจะทำแบบสีน้ำเงินเนาะเรามาทำแบบสีม่วงกันเพียงสังเกตว่าตัวนี้มันมี2กำลัง3แต่ตัวนี้เป็น2กำลัง7เพียงบอกว่าถ้าเราลองคิดว่า2กำลัง7เนี่ยนะครับมันเกิดจาก2กำลัง3คูณ2กำลัง3แล้วก็คูณ2ถ้าพี่แบงค์แบ่งตัวให้เป็นอย่างนี้แบ่งเพื่ออะไรแบ่งเพื่ออะไรยังจำได้ไหมครับตอนเด็กๆที่เราเรียนเนี่ยมันจะมีเรื่องของสมการ x กำลัง2ยกตัวอย่างนะ x กำลัง2ลบ 5xy บวก 6y กำลัง2แล้วถ้าเราทำให้ตัวนี้มันเป็นกำลัง2เหมือนกันได้เป็น y กับเป็น y กำลัง2เราสามารถแยกออกมาเป็น x ลบ 3y กับ x ลบ 2y อย่างนี้ได้พี่แบงค์ใช้คุณสมบัติแบบนี้แหละครับก็คือพอพี่แบงค์เห็นว่าตัวนี้เป็น2กำลัง3พี่แบงค์ก็เลยแบ่ง2กำลัง7เนี่ยให้เกิด2กำลัง3 2ครั้ง
มันก็เลยกลายเป็น y กำลัง2ลบ5คูณ2กำลัง3 y แล้วก็ลบกับเอา3คูณ2ตัวนี้ออกมากลายเป็น6แล้วก็2กำลัง3แล้วก็กำลัง2แบบนี้นะครับทีนี้พอเรามองอย่างนี้เสร็จปั๊บเพียงก็เลยแยกตัวประกอบออกมาให้มันกลายเป็น y แล้วก็เหมือนเดิมคือวาง2กำลัง3ไว้ด้านหลังนะครับคล้ายๆกับที่เราวาง y ไว้ที่ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยมาคิดว่าอะไรคูณกันได้6แล้วลบกันได้5ก็คือลบ6แล้วก็บวก1ป่ะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์ก็เลยรู้ว่า y มีค่าเท่ากับ6คูณ2กำลัง3หรือไม่ก็คือลบ1คูณ2กำลัง3ซึ่งก็ปรากฏว่า y นะครับตัวนี้ได้8 8คูณ6ได้48ลบ1คูณ8ก็คือได้ลบ8นะครับตอนนี้เพียงก็เลยบอกว่าตัว y คือครน.ครน.ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับครน.ก็เลยตอบ48นั่นเองนะครับก็ข้อนี้นะเพียงว่าไอทีซีตัวเนี้ยหลายๆคนก็รู้จักนะครับรู้จักอยู่แล้วตัวนี้ประเด็นก็คือถ้าคนรู้จักตัวนี้อาจจะมีประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการแยกตัวประกอบตัวเนี้ยจะหาเจอไหมว่า384เนี่ยเราจะใช้เป็น48คูณ8แล้วแยกตัวประกอบมาเป็นตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าหาไม่เจอยังแนะนำอีกนิดนึงก็คือตัวนี้แหละอย่าลืมในการที่จะลองมองทริคของการจัดรูปตัวข้างหน้ากับตัวข้างหลังจริงๆในข้อสอบแพทก็จะมีตัวอย่างเงี้ยอยู่นะครับเราอาจจะเคยเจอที่มันเป็นกำลัง5กับกำลัง10นะครับอาจจะเจอตัวเลขที่จะต้องใช้แบบนี้อยู่เหมือนกันก็พยายามลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าทำอะไรได้บ้างโอเคข้อนี้เพียงตอบครน.คือ48นะครับ